ไปค่ะโอ้โหสาดน้ำกันหึ่มๆเลยประเดิมก่อนใครหูจังหวัดอื่นๆเขาแบบจะเริ่มวันนี้เนาะบางจังหวัดเริ่มแล้วแต่เชียงใหม่เริ่มก่อนเลยนะคะเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศกันหน่อยปีใหม่เมืองเชียงใหม่ค่ะถนนเปียกแล้วนะไม่ได้ฝนตกนะนี่เส้นคูเมืองเลยนะใช่ดูใส่เสื้อลายดอกนะใส่ชุดแบบหน้าร้อนมายิงใส่กันนี่ฝรั่งเยอะนะน่ะเยอะคือฝรั่งเข้าประเทศเราเยอะมากนะลงใต้บ้างไปเที่ยวทะเลแล้วก็ขึ้นเหนือด้วยนะคะสัมผัสวัฒนธรรมเอาร่มมาทำไมก่อนโอ้ต่างชาติเยอะได้ดีใจเงินสะพัดเนาะนี่คือไม่อยากเปียกหรืออะไรเอามากันเหมือนเป็นโล่เนาะยิงมาสี่ยิงมาสี่ฉันมีโล่บรรยากาศคึกคักน่าเล่นมากเชียงใหม่สนุกมากสนุกจริงคือหายไป3ปีปีนี้คึกคักเป็นภาพที่เราแบบอยากเห็นน่ะปีนี้กลับมาแล้วนะคะความอิ่มเอมใจพ่อค้าแม่ค้าขายของได้คือลืมฝุ่นกันไปเลยอะลืมฝุ่นเลยจ้าเอาไปต่อที่ภูเก็ตภูเก็ตนะครับผมบรรยากาศการเล่นน้ำสงกรานต์ก็เริ่มขึ้นละนะฮะที่ถนนทวีวงศ์บางลาหาดป่าตองโอ้ไม่แพ้เหมือนกันนะเนี่ยเพราะต่างชาติเขามาเยอะนะเนี่ยตลอดแนวถนนทวีวงศ์ซอยบางลาครับแม่ค้าแม่ค้าก็มาตั้งแผงขายปืนฉีดน้ำได้รับความสนใจก็ซื้อฉีดซื้อฉีดกันสนุกสนานดูโอ้ยบรรยากาศแบบนี้เนาะความสุขมันกลับมาจริงๆนะเนี่ยค่ะไปที่หาดใหญ่กันนะคะหาดใหญ่สงขลาค่ะนี่อีกจุดนึงนะคะให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะคะที่โรงแรมลีการ์เด้นค่ะลีการ์เด้นนี่ถือได้ว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมเลยนะคะคนไทยก็มาชาวต่างชาติก็มีค่ะโอ้โหวันนี้คุณผู้ชมได้เห็นนะขนกันมาเป็นรถบัสเลยกว่า100คันด้วยกันนะคะก็เล่นสาดน้ำกันและที่นี่เขาจะมีแบบปาร์ตี้โฟมด้วยนะเด็กๆชอบกลางวันก็เล่นได้นะลูกไม่ต้องออกจากบ้านเฉพาะตอนกลางคืนนี่เปิดงานอย่างยิ่งใหญ่ไปแล้วนะคะคึกคักค่ะดึกๆนี่อย่าลืมนะหาดใหญ่มิดไนท์สงกรานต์ค่ะที่ถนนเสน่หานุสรณ์นะคะแล้วก็มีอีกที่หนึ่งเป็นถนนพิพัฒน์อุทิศ3ค่ะนักท่องเที่ยวนี่บอกปักหมุดไว้เลยแหละต้องมาโย่ๆมันกันแบบนี้นะคะนี่แน่นเลยคนมากันเยอะไม่มีที่จะยืนอ่ะโอ้โหคิดดูชอบแบบนี้ค่ะคึกคักดีจันทบุรีเหมือนกันค่ะเมื่อวานท่านผู้ว่าจันทบุรีคุณมนต์สิทธิ์ไพศาลธนวัฒน์นะเป็นประธานเปิดงานสงกรานต์ปลอดเหล้าถนนข้าวทิพย์โอ้โหคนแห่กันไปเที่ยวกันเต็มไปหมดแสงสีตะการตามีชาวบ้านเนาะใช้กระบะบรรทุกน้ำออกมาเล่นสาดกันสนุกสนานค่ะยิ่งกลางคืนยิ่งแน่นนะคะอากาศไม่ร้อนด้วยโอ้สาดน้ำกันโครมๆน่ารักดีค่ะครับแล้วถ้าในกรุงเทพล่ะจะมีที่ไหนเล่นหรือเปล่าหลายคนถามเข้าสารสิจ๊ะสาดน้ำกันสนุกเลยครับมีทั้งคนไทยทั้งต่างชาติเล่นน้ำกันอย่างเต็มที่ที่เข้าสารตำรวจก็ขอความร่วมมือ4ปอนะฮะคือ1ห้ามโป๊ห้ามเปลือยห้ามปะแป้งห้ามปืนฉีดน้ำที่มันแรงดันสูงค่ะเอาพอแบบสนุกๆพอนะถนนข้าวสารเนี่ยเขาจะเปิดให้เล่นกันยาวถึง15เมษายนนะครับตั้งแต่เที่ยงวันยัน2ทุ่มหลังจากนั้นก็ร้านใครร้านมันละเข้าไปเต็มที่กันเลยครับเดี๋ยวคอยดูแล้วกันนะคะคุณชูวิทย์บอกว่าเดี๋ยวคุณชูวิทย์จะไปนะที่ข้าวสารเนี่ยแต่ไม่ได้ไปป่วนนะไม่ได้ไปเล่นสาดน้ำสงกรานต์ด้วยแต่จะไปดูซิกัญชามีไหมเป็นห่วงในเรื่องของคนเมากัญชาแล้วจะไปทำอะไรลุ่มล่ามหรือทำอะไรไม่ดีนะคะแต่คนกรุงเทพนี่ประชาสัมพันธ์เพิ่มแล้วการถนนสีลนไม่ได้ปิดถนนเหมือนปีก่อนที่เขาให้สาดน้ำปิดถนนกันเนาะมาๆต้องเปลี่ยนไปเล่นที่อื่นเล่นที่อื่นแต่ก็คือข้างทางก็คงมีคนสาดน้ำกันละค่ะเพียงแต่ว่าเขาไม่ได้ปิดถนนแค่นั้นเองค่ะเดี๋ยววันนี้ผมจะตระเวนดูไปหลายถนนในกรุงเทพจะดูซิว่าที่ไหนมีบ้างเดี๋ยวพรุ่งนี้จะแอบมาบอกดีมากถ่ายภาพมาฝากกันด้วยข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง